ังแล้วเนี่ยมันไขปริศนาเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงได้ไปชอบคนที่ทำงานคาเฟ่เนี่ยนะคะคือไปรู้จักได้ยังไงนะฮะที่แท้นี่มันก็มาทางเซียนพระเนี่ยนะคะคุณลุงตกลงกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือคนพวกนี้แปลกนะเขาเชื่อนะครับบางคนเนี่ยเขาลงไปนอนในโรงศพอันนี้เรื่องจริงนะเขาแก้เคล็ดไปนอนในโรงศพบางทีก็ทำของขลังบางทีหาว่ายุพธิดาเนี่ยไปทำเสน่ห์วัดแถวฝั่งทนต้องให้หลวงปู่โต๊ะวัดชัยชิดพีแกแก้เคล็ดแล้วแกนะมันเหมือนฝรั่งเชื่อเดกูล่าเนี่ยคนไทยก็เชื่อครับเจ้าแม่ตะเกียนทองแม่นาคพระโขนงซึ่งผมเรียนตรงๆนะมันเป็นเรื่องโกหกมันมีการสืบค้นแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องโกหกครับเป็นเรื่องที่เมคเกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างขอโทษนะแม้แต่พระบางวัดก็เป็นเรื่องโกหกครับเป็นงมมาได้ไม่น้อยไม่นับคือปั้นเองทั้งหมดเพราะไอ้พระรุ่นสมัยนั้นมันไม่มีนะไปปั้นมันก็เป็นพระใหญ่ที่สุดในโลกพระแล้วเป็นเรื่องโกหกแต่ไม่ว่ากันครับจะเชื่อก็เชื่อไปแต่ประเทศเจริญเขาไม่มีเรื่องแบบนี้นะเขานับถือประชาชนครับเขานับถือคนมีความรู้ความสามารถที่มันได้ผลเนี่ยเขานับถือเบรดทำ Microsoft นะเขานับถือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขานับถือคนที่ทำกิจการได้ผลจริงๆนะบางคนด่าพวกในทุนนะด่าปตท.ทำไมมันรวยขอโทษนะครับคุณไปดูปตท.นะคุณอย่าคิดว่าคุณมีอคติคุณเข้าไปในปั๊มปตท.ผมถามว่ามีใครสู้ปตท.ได้บ้างเมื่อก่อนจิฟฟี่เป็นของฝรั่งเศสใช่ไหมปตท.เทคมาแล้วคุณไปดูปตท.ในประเทศเพื่อนบ้านขอโทษนะครับไม่มีใครเทียบเลยอ่ะมันเพอร์เฟกต์จริงๆนะอาหารการกินทุกอย่างนี่มันสุดยอดขายดีขายดีครับมันมีการแข่งขันในตัวมันแข่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่มันแข่งกันครับจะช่วยที่ห่างนะไอ้ทุนที่คุณมาทุนสามัญไม่สามัญผมไม่รู้นะเขาแข่งที่สมองครับไอ้บรรยากาศที่ดีๆนะเขาไปสร้างรีสอร์ทใช่ไหมผมเคยไปรีสอร์ทหลายแห่งรีสอร์ทประเภทฟองเห็นภูเขาเป็นร้อยๆลูกนะเขารวบรวมหลายๆหมู่บ้านมาทำเสร็จแล้วเขาก็โดนไล่โดนลื้อวางนักเขียวที่ไหนตรงที่ไหนๆเนี่ยคุณอ้างความดีคุณอ้างว่าเขาบุกรุกป่าแล้วผมถามว่าเขาอยู่เขากินเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝรั่งมันมาเที่ยวมันเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียเนี่ยมันติดยึดกับเรื่องที่มันไม่มีอ่ะคุณไปติดยึดกับเรื่องบุกรุกป่ามันไม่ใช่เป็นป่าแล้วมันรีสอร์ทไม่ได้ครับการคือแล้วคุณไม่ไปพูดถึงไอ้พัฒนาอะไรของคุณนะปูพงปูพันโดยตรงดอยของคุณใช่ไหมตะกี้มึงกี่แสนไร่มันเป็นนับถือเรื่องที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์นะครับแต่ชัวร์เป็นเรื่องดีก็เหมือนทุกวันนี้แหละครับทุกวันนี้ทำไงครับสิ่งที่ทำคือเน้นเรื่องโกหกแล้วเอาประชาชนเป็นจำเลยนะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นจำเลยมันเป็นเป้าหมายตัวปัญหานักการเมืองคือตัวปัญหาประชาชนคือตัวปัญหาท่านที่ปัญหาหลักในประเทศนี้ไม่ใช่นักการเมืองมันสารพัดขณะที่กลไกอำนาจรัฐที่มีมาแต่เดิมนะอำนาจทหารล้นฟ้าประกาศโรงการศึกเมื่อไหร่ก็ได้จะยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ได้อำนาจตุลาการที่มันเสงเคร่งเนี่ยใช้ทั้งทหารและตุลาการเล่นงานนักการเมืองครับเอานักกฎหมายมหาชนมาทำอะไรนักกฎหมายมหาชนทั่วโลกเขามาสร้างประเทศไปอันนี้ไม่ใช่อันนี้นักกฎหมายมหาชนเมืองไทยเนี่ยมีหน้าที่มาวางระบบให้คนกลุ่มน้อยและทหารตุลาการเนี่ยมีอำนาจเหนือประชาชนเหนือองค์กรเหนือตัวแทนที่มาจากประชาชนเนี่ยขยายอำนาจสารพัดครับอย่างที่ทำอยู่อันนี้แหละครับคือการบิดเบือนเนี่ยพวกมันเองเป็นผู้ร้ายเป็นโจรมาปล้นนะกับอ้างตัวเป็นคนดีจะมาตัดสินไม่ได้สุเทพว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไอ้กฎหมายโจรฉบับนี้รัฐซิมเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไว้ปราบคนโกงครับถามว่าใครโกงนักการเมืองโกงแล้วพวกมันไม่โกงเลยพวกมันไม่โกงมันโกงตั้งแต่กอไก่
กนเนี่ยกระดุมเม็ดแรกแล้วมันก็อำนาจมันอ้างความไม่เท่าเทียมมันอ้างว่ามันเป็นคนดีมันผูกขาดเหมือนที่มันอ้างว่ามันเป็นเซียนพระมันบอกว่าอันนี้ของแท้ของปลอมเหมือนเซียนพระนะครับมันบอกมันเนี่ยมีแต่แท้ครับของในหลวงป้าขึ้นมาเนี่ยมีแต่ของแท้มันจะแท้ได้ยังไงตัวในหลวงเองก็เป็นของปลอมนะจริงไหมมันยิงรอแปดมันโกหกพกลมมันใช้กฎหมายเผด็จการมันให้ฐานที่ต่างและคนชั่วช้าปัสสบแบบนี้มาปั้นพระแล้วคุณไปไหว้เหรอองค์เป็นล่าเหรอแล้วจะไม่พูดได้ไหมครับให้นับถือต่อไปไอ้นี่เรื่องความเชื่อผมไม่เกี่ยวนะยืนดานมันไม่ใช่มันเป็นเครื่องมือตราบใดที่คุณยังบูชาคนเลวคนชั่วคนที่ทำลายประชาธิปไตยทำลายอนาคตลูกหลานเนี่ยตราบใดที่คุณจะบูชานะความเจริญไม่มีครับมันเป็นอัปมงคลพระท่านสอนว่าบูชาคนที่คุณบูชานะครับคุณไปบูชาคนที่เป็นศัตรูประชาชนนะคุณจะเจริญได้ยังไงคุณต้องเอาความดีเอาความจริงมาชนะอย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้วันข้าพรรษานะอะไรครับที่จะทำให้คุณอยู่ยงคงกระพันถ้าคุณประมาทคือคนที่ตายแล้วเนี่ยวันนี้ขออนุญาตคนที่นับถือศาสนาหรือคนที่นับถือพุทธแต่ไม่เคยเข้าวัดหรือคนที่เข้าวัดแล้วไปทำอย่างอื่นนะพุทธเจ้าสอนว่าเยปัปมัตตายะถามัตตาผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้วนะครับถ้าคุณประมาทก็เหมือนคนตายอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่ใช่ไม่ประมาทขับรถเร็วไม่ใช่นะครับความไม่ประมาทก็คือว่าอย่าไปหลงครับอย่าไปหลงในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องในลาภยศสรรเสริญทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ้ที่เป็นทำงานรับใช้เสียโอเนี่ยแล้วยังไงติดคุกอย่าหลงในวัยในชีวิตครับอย่ามีชื่ออยู่ให้มันอายุยืนสักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อจะคิดจะทำจะพูดก็ต้องใช้ความระมัดระวังมีสติไม่ประมาทอันนี้พระสอนพระไม่ได้สอนให้คุณไปหาหลวงพ่อจิรดาหลวงปู่อะไรมันไม่จำเป็นหรอกครับไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในวัยอย่างบางคนชอบอ้างนะครับขี้เกียจชอบอ้างว่าตัวเองยังเด็กอยู่ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะให้โตขึ้นอีกหน่อยพอโตขึ้นแล้วก็ใช้เอกธรรมตกลงไม่ทำอะไรเลยนะจะเรียนจะทำแล้วต้องตั้งใจก็ทำให้มันสำเร็จไปหาความรู้คืออย่าประมาทในวัยพระท่านบอกว่าคนเรามันตายได้ทุกวัยนะครับนะเป็นเด็กก็ตายได้เป็นผู้ใหญ่เป็นไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นคำสอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับคำสอนของพระเนี่ยนะก็คือว่าการเวลากืนกินสรรพสัตว์วันคืนผ่านไปชีวิตวัยก็ล่นเข้ามาอายุใกล้สุดสิ้นดุจดังชลสินในนาทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาททำในสิ่งที่มันควรทำพระเขาสอนว่าไม่ใช่ว่าเราคนเป็นแก่โตนะครับแต่เขาถือว่าเราคนเป็นแก่เสื่อมเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนว่าชีวิตคนมันสั้นอย่าประมาทครับเกิดมาแล้วก็ต้องตายคนหนุ่มก็ตายคนตายมีทุกวัยแล้วครับคนหนุ่มคนแก่คนโง่คนฉลาดตายหมดนะครับรวยก็ตายจนก็ตายตายวันนี้ตายพรุ่งนี้อันนี้ไม่ใช่พูดไม่ดีนะไม่มีใครอยู่คำฟ้าเพราะฉะนั้นได้สอนไว้ว่าอย่าได้ประมาทเมื่อพุทธเจ้าใกล้เสด็จนิพพานคือสิ้นพระชนน่ะนะพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งสาวกองค์ใดให้รับตำแหน่งเป็นพระศาสดาปกครองพระสงฆ์แบบที่กษัตริย์พุทธพรหมรับตั้งสังฆราชพุทธเจ้านี่ไม่มีสังฆราชนะครับเขาไม่ตั้งนะก็มีคนไปถามครับว่าพระองค์เกิดขอโทษตายไปเนี่ยไม่ตั้งใครมาแทนแล้วครับก็มีคนไปถามเจ้าพระรูปไหนมาเป็นพุทธเจ้าได้ตรัสบอกพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์
ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงไว้และบัญญัติไว้ด้วยดีนั่นแหละเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วแล้วก็ตัดเป็นปชิมโอวาทครั้งสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจึงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตายอะไรเลยครับจนกระทั่งปรินิพพานนะอันนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ไปนับถือสมเด็จวัดระฆังนะหรือนับถือพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือยานตะกุดไม่มีครับอย่างที่เรารู้เนี่ยแต่เราไม่ทำก็คือว่าไอ้คำสอนที่ให้มีสติให้มีปัญญาให้หาสาเหตุของปัญหาเนี่ยอันนั้นแหละคือคำสอนอะไรครับจะรักษาเราไว้ได้อันนี้เขียนชัดเจนครับธัมโมหเวลคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าทำไม่ดีนะครับคุณไปเข็นฆ่ารังแกคุณอมพระเขาก็ฆ่าคุณทิ้งอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นอย่าเอาชนะกันด้วยการไปแขวนพระหนังเหนียวแล้วก็ไปยิงกันตายมันต้องชนะด้วยการชนะตนเองครับเพื่อแผ่ทำเพื่อมนุษยชาติทำเพื่อคนรุ่นหลังๆจึงถือว่านะครับการชนะตนเองเป็นการชนะสูงสุดจะทำอะไรมันต้องเริ่มต้นจากการทำเพื่อคนอื่นการทำเพื่อมนุษยชาติต้องให้มันไปด้วยกันกับตัวเองต้องไปด้วยกันอย่าไปทำลายประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จริงๆนะคุณไม่ต้องไปวัดหรอกเน้นประโยชน์ครับถ้าฟังแล้วไม่ประโยชน์หรือไปเวียนเทียนจะไปอะไรเนี่ยนะหรือไปจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ไฟป้องไฟไหม้ไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะมีประเด็นเรื่องของการหมอบกราบถวายบังคมหมอบคลานอะไรเนี่ยนะฮะไอหมอบเนี่ยนะฮะคือที่คิดถึงเรื่องคลิปริมสะเพราะว่ามันมีช็อตสุดท้ายเนี่ยถ้าพี่น้องจำคลิปริมสะได้เนี่ยนะคะที่รัชทายาทนี่เขาบอกให้ศรีรัตน์เนี่ยให้หมอบลงนะคะท่านนี้จำได้นะคะแต่ตอนนี้วันนี้นะคะเรื่องหมอบคลานหมอบกราบถวายบังคมมันมาเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยนะคะคุณลุงคะกรณีของเนติวิทย์ค่ะนะคะนิสิตจุฬาใหม่นะคะแกะกล่องนะคะได้มีการแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยในการใช้วิธีการหมอบคลานหรือว่าถวายบังคมนะคะในการแสดงความคารวะต่อรัชกาลที่5รัชกาลที่6ค่ะแล้วก็ได้ใช้วิธีการโค้งคำนับแทนนะคะได้เป็นประเด็นขึ้นมานะคะจนโดนพวกรุ่นดึกมารุมกันกระหน่ำมากเลยอยากให้คุณลุงพูดถึงประเด็นนี้เป็นความรู้ด้วยค่ะคุณลุงเชิญเลยค่ะคุณเนติวิทย์แกพูดไม่ผิดหรอกเพราะอันนี้มันมีบันทึกเอาไว้นะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502หลังจากทำรัฐประหารรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์กิติขจรคือลูกน้องเองนะแกให้ไปเล่นๆและแกก็ยึดอำนาจเองพอ2502แกก็มาเป็นนายกซะเองนะรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ก็ได้ฟื้นฟูพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแกทำหลายอย่างครับอันที่หนึ่งคืออนุญาตให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเสด็จออกเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นอันมากที่มาออกข่าวสองทุ่มทุกวันนี้แหละตั้งแต่สมัย2502นะครับโดยให้เสด็จประพาสในถิ่นทุรกันดารตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ทรงริเริ่มโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้รื้อฟื้นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำการปรับปรุงวังครับและรอบวังสวนจิตรลดา
ที่รกไปด้วยหญ้าและน้ำคลำสมัยนั้นนะครับจิตรดานี่มีแต่หญ้าน้ำคลำสลิดเป็นคนปรับปรุงจนถึงทุกวันนี้ประกาศให้นำประเพณีหมอบกราบเข้าเฝ้าซึ่งเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5กลับมาใช้ใหม่ครับฟื้นฟูตามโบราณประเพณีของราชวงศ์จักรีรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเพื่อถวายผ้าพระกฐินชลมารคคือเสด็จทางน้ำนะไอ้ที่มีเรือหงเรืออนัตตนาคราชของแกเนี่ยฮะเรือหงเรือคุดเรือนาคเนี่ยสลิดเป็นคนฟื้นฟูนะครับพิธีกรรมเพื่อจะมงคลการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์การประดับไฟบนถนนลาดดำเนินนะสลิดครับในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาเนี่ยแล้วก็อย่างที่เราทราบเรียนให้ทราบไปแล้วว่าประกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่9 5ธันวาคมให้เป็นวันชาติแทนวันที่24มิถุนายนมันเป็นวัคณะราษฎรอันนี้แหละครับเดติวิทย์พูดไม่ผิดหรอกประเพณีหมอบกราบเนี่ยเขาเลิกไปแล้วนะครับมาฟื้นสมัยจอมพลสฤษดิ์2502เนี่ยหรือคุณคิดว่าจอมพลสฤษดิ์ดีเป็นยุคคสช.แบบประยุทธ์ใช่ไหมประเพณีหมอบกราบมันก็เหมือนการใช้ราชาศัพท์ก็คือการตอกย้ำเห็นถึงความต่ำต้อยของประชาชนครับประชาชนนี่โคตรจะต่ำโคตรจะบัดซบสารเลวอ่ะประชาชนนี่สะทุนเลยครับในขณะที่กษัตริย์เนี่ยสูงส่งเลิศลอยฟ้าไปเลยประเพณีหมอบกราบคืออะไรครับคือแสดงความห่างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยไอ้กษัตริย์ที่บอกทรงพระเสโทเนี่ยนะมึงเหนื่อยกว่าประชาชนเนี่ยนะประชาชนต้องหมอบกราบมึงเป็นใครแล้วก็หน้าด้านขยันกันครับขยันก็เป็นขี้ข้าสมัยรัชกาลที่4ที่5สจอนเบลลิงเข้ามาใช่ไหมมีหมอบกราบไหมสจอนเบลลิงหมอบกราบไหมกลัวเขาจะยึดประเทศครับเลยประกาศเลิกหมอบกราบคืนไปหมอบกราบฝรั่งยึดประเทศนะครับดีว่าลัทธิล่ามึงขึ้นมันหมดไปแล้วอ่ะถ้าไม่หมดแล้วคุณกล้าหมอบกราบไหมผมถามมันเป็นเรื่องแปลกนะคนทำถูกกลายเป็นผิดคนทำผิดกลายเป็นถูกทุกวันนี้โจทย์กลายเป็นผู้พิพากษานะโจทย์คือโจรเนี่ยเป็นผู้รักษาโจรเป็นคนเขียนกติกาโจรเป็นคนมาตรวจสอบเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านคือคนที่มาจากประชาชนเนี่ยเป็นคนชั่วครับต้องขึ้นศาลพระที่อยู่เฉยๆพระที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกเนี่ยกำลังเป็นจำเลยอย่างรุนแรงเลยครับตอนนี้ไปไล่ยึดที่ดินพระนิดหน่อยก็เอาทั้งที่ตัวมันเองนะตอนนี้ไล่ล่าอ้างว่าจะสร้างความเป็นธรรมไม่ไว้หน้าใครถ้าไม่ใช่พวกมันเล่นงานหมดแล้วครับทุกระดับใช้มาตรา44แผ่นดินที่มารครองเมืองนะคนดีถูกฆ่ากลางถนนคนชั่วขึ้นนั่งบัลลังก์บนฟ้าฝนจึงไม่ตกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าอยากรู้ว่ากาลยุคเป็นยังไงดูรัชกาลที่9เป็นตัวอย่างครับไอ้คนชั่วช้าสารเลวเนี่ยนะยืดหน้ายืดอกทำตัวเป็นผู้พิพากษาอำนาจล้นฟ้าจะทำอะไรก็ได้อ้างมาตรา44ประชาชนไม่มีสิทธิ์จะพูดครับมันพูดได้เต็มปากเหมือนปีศาจคาบคัมภีร์มันเอาโจรมาเป็นสังฆราชเอาโจรมาสอนศีลธรรมให้ประชาชนเอาไอ้พวกตุลาการโจรเนี่ยมาอ้างกฎหมายกับประชาชนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับอาจารย์ครับทำใจจุลงตุลามาจากการภาษีกองของประชาชนแล้วผมถามแล้วคนที่ให้ที่ดินจุลาคือใครครับคือจอมพลป.นะคุณไปด่าจอมพลป.คุณยกย่องกษัตริย์ผมอยากจะเตือนครับต่อไปที่ดินจุลาจะกลายเป็นของกษัตริย์คุณไม่เชื่อคุณคอยดูแล้วกันมันเอาแน่ๆคุณลุงคะทำไมเขาก็ไปถวายบังคมแต่พระบรมรูปสองรัชกาลนะฮะแต่ไม่เคยที่อยู่จุฬามา13ปีไม่เคยมีใครพูดถึงว่าบทบาทของจอมพลป.ต่อมหาวิทยาลัยเลยค่ะคุณลุง
ไม่เคยรู้เลยเขาไม่รู้จากคุณลุงนี่แหละฮะมิถุนาเขาลบออกเป็นความอับอายเป็นความแค้นเคืองอาจารย์สังเกตนะธรรมศาสตร์ที่รังสิตมีรูปใครครับสัญญาธรรมศาสตร์ใช่ไหมโอ้ก็คนประธานองคมนตรีนะของเจ้าสัญญาธรรมศาสตร์เป็นใครครับเป็นเลขานุการศาลฎีกาเป็นเลขานุการศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลคดีสวรรคตที่เรียกกันเองว่าศาลกลางเมืองแล้วข้อมูลทั้งหมดถูกลบทิ้งนะครับถูกฉีกทิ้งทำลายทิ้งสัญญาธรรมศาสตร์เขารู้ดีครับเพราะฉะนั้นเป็นการตอบแทนครับคือเลยตั้งคนที่ภาพดีแล้วก็ทำภาพซะดีเลยนะครับสัญญาธรรมศาสตร์อานันต์ปัญญรชุนเป็นคนดีประเวศวสีบางคนเราก็คิดว่าดีนะไปมาอ้าวไปอยู่สนชมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยเขาไม่ต้องการให้มีเลยนะไอ้คำว่า2475คณะราษฎรเขาจะเรียกคณะราษฎรเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเขาซึมลึกแหละซึมให้เรารับใช้เขาโดยไม่รู้ตัวซึมให้เราเกลียดชังกันเองอ่ะแบ่งแยกเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงแบ่งแยกเป็นพวกมึงเป็นขี้ข้าทักษิณมึงไม่รักในหลวงใช่ไหมกำลังทำลายในหลวงใช่ไหมมันไม่ใช่ในหลวงกษัตริย์วิพลคือคนทำลายสถาบันกษัตริย์นะถ้าคุณเป็นโรเจอร์ลิสจริงๆคุณต้องไม่เอานะครับคุณดูอย่างคริสตามอสเป็นโรเจอร์ลิสขนานแท้นะเล่นพระด้วยนะยังโดนวิพลสั่งให้ลาออกเลยเพราะไปไล่ฐานทัพออกไปเจริญสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนใช่ไหมคึกฤทธิ์เป็นคนแรกที่เจริญสัมพันธ์กับจีนนะครับโดยมีชาติชายชนวันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจริญความสัมพันธ์กับจีนน่ะเขายังไม่เอาไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจงเกลียดจงชังนะแต่เขาไม่เอาศัตรูของประชาชนนะครับก็คือกษัตริย์ศัตรูของกษัตริย์ไม่ใช่ทักษิณนะศัตรูของกษัตริย์คือใครก็ตามที่ทำให้ประชาชนมันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเขาต้องส่งเสริมความต่ำต้อยครับผมว่าการหมอบกราบเรื่องเล็กนะถ้าเทียบกับคำถวายสัตยาณของทหารรักษาพระองค์คุณไปดูนะเรายอมสละชีพเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแปลว่าอะไรสละชีพเพื่อรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์มันแปลว่าอะไรยิ่งกว่าหมอบกราบนะคุณยอมตายเพื่อรักษาพระบรมเดชานุภาพแสดงว่าใครว่าหนูคุณต้องไปฆ่าเขาเหรอใช่ไหมมันไม่ยิ่งกว่าหมอบกราบพระอาจารย์